ครับผมวันนั้นรีวิว STI ไปไม่จุใจนะฮะเพราะว่ารถติดวันนี้เป็นวันเสาร์ครับผมกลับมาวันเสาร์คราวนี้รถไม่ติดละเรามาหาถนนเปี่ยวๆลอง0ถึง60กันจะได้หายคาใจนะฮะโอเควันนั้นอึดอัดมากฮะฝนก็ตกรถก็ติดไม่ได้จัดจัดซะวันนี้อีกรอบหนึ่งครับกับ WRXSTI ไปแน่นจริงๆครับผมเมื่อกี้เป็นแบบโหมดสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวลองสปอร์ตชาร์ฟดูนะฮะโอเคตอนนี้อยู่ที่โหมดสปอร์ตชาร์ฟมันจะแหลมคมยังไงเดี๋ยวต้องลองดูไปโอ้ต้องอย่างงี้ดิการรีวิวถ้าไม่ได้อัดทดลองรถนะฮะโดยเฉพาะรถซิ่งๆแบบนี้นะฮะก็เหมือนรีวิวไม่สมบูรณ์ครับผมลองกลับมาที่โหมดสปอร์ตเหมือนเดิมนะฮะโอเคตอนนี้อยู่ที่สปอร์ตธรรมดานะครับผมสปอร์ตธรรมดาไปสปอร์ตชาร์ปสปอร์ตชาร์ปไปโอ้โหพุ่งวู้มันจนไม่อยากจะเอารถไปคืนเลยนะฮะด้วยความที่ว่ามันเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะมันจะทำให้คือได้เปรียบกว่า Honda Civic Type R นะฮะได้เปรียบกว่าพอสมควรเลยมีคนบอกว่าทำไมพี่ถึงเอาไปเปรียบเทียบกับ Honda ล่ะทำไมไม่ไปเอาไปเปรียบเทียบกับEvo หรืออะไรเงี้ยคือต้องบอกว่า Evo เขาเริ่มผลิตไปแล้วอะฮะแล้วก็อย่างในอเมริกาหรือว่าในยุโรปเองก็ตามที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันน่ะกับSTI คันนี้ก็จะมี Honda Civic Type R นะฮะแล้วก็ Focus RS นะครับผมแล้วก็จะมี Golf GTI อีกตัวนึงนะคือ 3-4 รุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันเพราะว่าคุณสมบัติมันใกล้เคียงกันมากนะครับผมคือแรงม้าหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในคลาสเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอามาเปรียบเทียบกันนะฮะอันนั้นก็เลยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมถึงเอาไปเปรียบเทียบกับ Honda Civic Type R นะเพราะว่าแรงม้าและแรงบิดเท่ากันหมดเลยเพียงแต่ว่าคันนั้นมันเป็นขับล้อหน้าคันนี้มันเป็นขับ4ล้อผมว่าขับ4นี่น่าจะได้เปรียบในเรื่องของการออกตัวนะโอ้โหพุ่งเหลือเกินอันนี้สปอร์ตชาร์ปนะฮะหลังกระแทกเบาะตลอดอึดอัดครับคาใจเหมือนกันวันนั้นรีวิวไปแบบรีบๆด้วยนะเพราะว่ามีธุระต้องไปต่อนะฮะแล้วก็ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจรถก็ติดฮะวันนี้เราเจอถนนแล้วเราเจอถนนไปเปิด Google เลยนะผมกลับบ้านไปเปิด Google เลยว่าแถวๆนี้มันมีถนนไหนที่แบบสามารถลองได้ไหมมีคนถามมาบอกว่าพี่ระหว่าง Civic Type R กับ WRX STI เนี่ยพี่ชอบคันไหนมากกว่ากันพูดตรงๆเลยนะไม่เข้าข้างผมชอบWRX STI มากกว่าครับผมคือรูปทรงรูปลักษณ์มันด้วยอ่ะอย่าง Civic Type R ผมจะพูดบ่อยๆก็คือหน้าตามันเยอะเกินมันเยอะไปหน่อยอ่ะ Type R
อะไรก็ไม่รู้แบบแอโรไดนามิกเต็มรถเลยอ่ะผมไม่ค่อยชอบไงคันนี้มันโอเคกว่าและอย่างมันเป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยไงชอบ